คือผมชอบเขียนรูปทุกอย่างที่ใจมันคิดว่าสวยก็ไม่ตั้งใจจะมาทำไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ตั้งใจจะเป็นอิมเพรสชันนิสต์โมเดิร์นหรือว่าไทยนะทุกอย่างมันเคล้าอยู่ในนี้เหมือนกับอย่างลายเนี่ยเห็นผมเขียนว่าเขียนลายไทยไม่ใช่ลายไทยมาจากไหนเอาอิทธิพลอาจจะมาอินเดียแต่ว่าอิทธิพลของอินเดียมันมาจากไหนมาจากธรรมชาติทุกอย่างมาจากธรรมชาติผลลายกระหนกผักกูดลายหัวเสากรีกโรมันมาจากผักมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างมาจากธรรมชาติแล้วแต่ว่าธรรมชาตินั้นน่ะคนที่อยู่ในชาตินั้นน่ะจะมีความสามารถที่จะพลิกธรรมชาติเป็นลายไทยก็เท่านั้นเองนะจะบอกว่าเป็นลายไทยแหมคุณช่วงเก่งลายไทยไม่ใช่มันเป็นลายของสากลทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรียกว่าศิลปะนะก็จะสูงค่าขึ้นมาเลยยกระดับสิ่งซึ่งไม่มีค่าเลยด้วยคำว่าศิลปะยกย่องสิ่งคนซึ่งทำอะไรไม่เป็นเลยว่าศิลปินเป็นคำที่เสริมราคาเสริมคุณค่าเสริมราคาของสิ่งของสิ่งนี้เสริมคุณค่าของคนคนนี้ว่าเป็นศิลปินว่าเป็นศิลปะอันที่จริงมันเสริมค่าอะไรไม่ได้สมัยอาจารย์สิงห์ก็มีคนถามอาจารย์ครับผมจะเป็นศิลปินได้ไหมแต่บางนายทำงานต่อไปนะไม่ต้องไปคิดถึงมันว่าจะเป็นศิลปินได้หรือไม่งานเท่านั้นที่จะบอกเป็นอะไรใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่งานเท่านั้นที่อยู่ร้อยปีพันปีคำว่าศิลปินหรือว่าคำว่าศิลปะนั้นไม่คงอยู่งานนะงานเราเป็นเด็กบ้านนอกมีศิลปะอยู่แล้วนี่วัดวาอารามนี่เขาทำทำไมสวยงามขนาดนั้นมันจำเป็นเหรอกินแค่ไปได้ไหมช่อฟ้าบรรยากาศใช่ไหมโบราณทำไมเขาทำแล้วทำไมเราไม่คิดถึงบ้างว่ามันจำเป็นขนาดไหนคนทำนาทำไร่ทำสวนเขาก็ต้องเข้าวัดเพื่อไปดูความงดงามทำให้ใจสบายโดยการฟังเทศจะจำเป็นเหมือนกับไอ้เงินทองหรือว่าข้าวปลาอาหารไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไม่เคยสร้างวัดพอโตขึ้นมาต่างหากล่ะเขาเห็นเขาถึงจะทำวัดว่าทำอีกวัดหนึ่งนะอย่าห่วงว่ามันจะหายของดีไม่หายแต่ว่าเวลาเท่านั้นจะบอกว่าอะไรควรและไม่ควรเวลาได้ตัดสินแล้วคือมันผ่านมาต้องเป็นพันปีศิลปะยังอยู่เหมือนเมืองอ่ะเมืองที่เนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะต้องล่มสลายอาณาจักรไม่มีทางไม่ล่มสลายหรอกอาณาจักรล้วนล่มสลายศิลปะเท่านั้นที่จะยืนอยู่กลับมาดูสิ่งที่มันชูใจไม่ใช่วัตถุคนเขาถามว่าศิลปะคืออะไรก็แปลกถามมาอยู่กันนะคนพยายามตอบเอางานมาดูสิอะไรที่สวยงามเป็นศิลปะคนพยายามถามเพราะไม่อยากจะรู้แต่เขาไม่อยากรู้จริงๆเขาไม่อยากเข้าไปสัมผัสจริงๆกินข้าวแล้วอิ่มแล้วอิ่มเป็นยังไงเงี้ยไม่มีตอบได้คุณต้องกินคุณต้องรู้สึกอิ่มศิลปะมันประหลาดที่ว่าไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากให้คนอื่นมาดูด้วยสิ่งที่ไม่มีตัวมันหลอกหลอนคนนักเงินลาภยศสรรเสริญพวกนี้มีตัวไหมแหมคุณสวยคุณเก่งคุณดีเหลือเกินมันไม่มีตัวหรอกแต่คนจะทุ่มใจให้มันมาเพราะสิ่งที่มีตัวตนเนี่ยนะมันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเนี่ยมันก็มาจากความคิดของผมทุกคนอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่มองไงนะมองแล้วเขารู้สึกยังไงไม่เหมือนกันนะดอกบัวเนี่ยวางอย่างนี้ให้คนเขียนช่างศิลปิน10 คนเขียนไม่เหมือนกันหรอกยิ่งเหมือนยิ่งปลอมถ้าเหมือนเมื่อไหร่นะไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเหมือนรูปภาพขอให้มันสวยมันงามเถอะความหมายคุณใส่ไปได้แต่ผมชอบรูปปั้นที่มันคล้ากันดีมันอยู่ด้วยกันได้ทั้งม้าทั้งคนอยู่นะความหมายนั้นถ้าคนอารมณ์ไม่ดีนะเขาจะมองเป็นเรื่องโอ้โหสกปรกลามกนะคนอารมณ์ไม่ดีไปมองภูเขาก็ไม่มีความสุขมองทะเลก็อยากโดนน้ำตายคนมีอารมณ์ดีมีอารมณ์ที่มันผ่องแผ้วนะมองอะไรก็สวยมองต้นใบหญ้าเล็กๆก็สวยผมก็เลยต้องเขียนชีวิตสร้างชาติพบไหนชาติไหนก็ใช้ชีวิตนี่แหละไม่รู้จบต่อเนื่องไปและชีวิตนี้คือปัจจัยไปสู่ทางพระนิพพานเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พื้นข้างในคุณค่าคืออะไรคุณค่าคืออะไร ราคาคืออะไรราคาคือเงิน AI คุณว่าเขาทำเพื่ออะไรมันมีคุณค่าไหมมีแต่ราคาเพราะฉะนั้นมันแทนกันไม่ได้ความแตกต่างคือบอกอะไรกันมันอยู่ที่คนทำแต่ความชอบสิความชอบอยู่ที่คนชอบ AI ชอบไม่ได้อยู่ที่คนชอบอาจารย์สิทธิ์บอกว่านายคิดถึงเงินมากไปมือนายจะเสียสมาธินายจะเสียมือก็เสียด้วยเด็กเขาถามว่าแล้วอาจารย์เงินไม่จำเป็นเงินจำเป็นนายแต่ไม่สำคัญแยกออกไหมความจำเป็นกับความสำคัญแต่ความสำคัญมันอยู่ที่งานอย่าคิดถึงเงินซะจนพลาดในเรื่องงานทุกคนอ่ะต้องมีใจจดจ่อมีสมาธิในเรื่องที่เราจะทำการละมือไม้สั่นนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วอยากยังไงก็ไม่ไหวไม่มีแรงก็เลิกตอนนั้นเองบังคับโดยธรรมชาติ